ลสิครับผมเองนะฮะตอนนี้คือมีกระแสสังคมเยอะมากนะคุณผู้ชมในโซเชียลมีเดียมันมีเรื่องมีประเด็นร้อนหลายเรื่องแบบเกิน 3-4 เรื่องด้วยซ้ำนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับเรื่องที่ผมจะพูดในคลิปนี้ถ้าใครอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นพวกทั้ง Facebook หรือว่า Twitter ก็น่าจะรู้จักhashtag Save วันเฉลิมนะครับใน hashtag เนี่ยมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นต่อมาอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับทั้งด้านของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คนดังพวกเป็นยูทูบเบอร์อย่างหรือว่าคนที่เรารู้จักกันอย่างเช่นพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็คือว่าจะมีโพสต์อันนึงที่ผมอยากจะพูดด้วยก็คือตัวต้นอันนี้ผมขออนุญาตปิดไว้นะครับว่าเขาเป็นใครนะครับดูในแคปชั่นเขาจะพูดประมาณว่าในฐานะที่เป็นติ่งพี่เอก 6-7 ปีแล้วนะคะที่ติดตามพี่มารู้สึกผิดหวังค่ะในขณะที่สังคมกำลังมีปัญหาพี่กับไลฟ์สตรีมคนตามตั้ง6ล้านพี่สามารถเป็นกระบอกเสียงได้แต่พี่ก็ยังนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ขอร้องนะคะพี่ช่วยรีหรือทวิตเซฟแอสแท็กเซฟวันเฉลิมหรือแอสแท็ก RIP วันเฉลิมสักประเด็นได้ไหมครับอันนี้นะครับคือเป็นประเด็นที่มีประเด็นขึ้นมานะครับผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือพี่เอกเขาจะไลฟ์สดเล่นเกมดกดนหรือว่าเดียบายไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมตามเขาช่วงหลังๆนี่คือเขาไลฟ์สดเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วก็การไลฟ์ช่วงเวลาเนี้ยเป็นปกตินะครับซึ่งต้นทางทวิสเตอร์เนี่ยเขาก็แชร์ตัวที่พี่เอกเขาแชร์ที่เป็นไลฟ์สดของตัวเองออกมานะครับก็คือเหมือนเอาหรอกบอกประมาณว่าพี่ทำไมถึงสถานการณ์แบบนี้พี่ถึงยังเอาแต่ไลฟ์สดแบบนี้น่าเขาน่าจะสื่อประมาณนั้นนะครับคือประเด็นที่ผมอยากจะพูดในคลิปเนี่ยผมจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องแฮชแท็กวันเฉลิมคลิปเนี่ยผมจะพูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งพี่เอหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนโดนเป็นประเด็นในช่วงขนาดนี้นะครับผมจะโฟกัสเรื่องนี้ซะส่วนใหญ่นะในคลิปนี้อยากจะบอกกันว่าประเด็นเรื่องทางการเมืองเลยอะไรพวกนี้มันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะการที่เราให้คนดังอย่างเช่นพวกยูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับออกมาเป็นกระบอกเสียงหรือพูดอะไรพวกนี้เอาจริงๆในความคิดผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยอันนี้สนับสนุนเพราะว่าอันอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นปากกระบอกเสียงใช่ไหมมันก็ทำให้เรื่องที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยมันไปถึงกลุ่มคนได้หลายทาร์เก็ตมากขึ้นอ่ะอันเนี้ยนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีที่ผมรู้สึกว่าสนับสนุนเรื่องการที่เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นปากกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่สนับสนุนให้ทำแบบนี้นั่นก็คือการไปบังคับให้เขาออกมาพูดในสิ่งที่เราต้องการโฟกัสอันนี้แยกกันออกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคเว้ยเอาจริงๆคือถ้าให้พี่เอกออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแฮชแท็กอันนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าถ้าพี่แกออกมาพูดด้วยใจจริงๆของแกผมโอเคมันเป็นเรื่องมันเป็นสิทธิสมควรอ่ะคุณผู้ชมเก็ทมั้ยแต่ว่าการที่ทางต้นเหตุของไอ้เรื่องที่ผมมาพูดเนี่ยทาง Twitter เนี่ยมาโพสต์ออกมาประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องว่ะคุณผู้ชมเข้าใจมั้ยเก็ทที่ผมพูดนะผมพยายามพูดให้มันเป็นกลางที่สุดนะครับในคลิปนี้โอเคนะต้องแยกกันว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือคุณมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของคุณแบบอิสระนะครับแต่ถ้าคุณไปบังคับให้คนอื่นหรือใครก็ตามเนี่ยมาแสดงความคิดหรือไปบังคับเขาแบบนี้ให้ทำตามในสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้บ้าเผด็จการหรือผมไม่ได้อะไรทั้งนั้นผมพูดในหลักความเป็นจริงของความเป็นกลางที่สุดนะครับผมคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะฮะในเรื่องที่ว่ามีเกิดประเด็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะผิดประเด็นไปสักนิดนึงอ่ะเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าพี่เอกเขาจะไลฟ์สตรีมไม่ใช่เว้ยคือเขาก็แบบเป็นหน้าที่ของเขาเป็นอะไรของเขานะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการพูดเรื่องอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามอ่ะที่อาจจะไม่ใช่การเมืองก็ได้การที่คนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์มาพูดแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมสำหรับเขาเว้ยคือมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียที่จะเข้ามาหาตัวเขาด้วยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครให้เฮ้ยทำสิทำแบบนี้สิคุณเป็นคนที่มีคนตามเยอะๆนะคุณต้องทำแบบนี้นะครับผมว่าอันเนี้ยไม่โอเคนะฮะเราควรที่จะยอมรับแล้วก็ให้เขาทำตามที่ความต้องการของเขาน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆคือผมก็ไม่ค่อยได้จะพูดหรืออยากจะทำอะไรเรื่องเกี่ยวกับดราม่าอะไรขนาดนี้เท่านั้นแหละแต่ว่าพี่เอกรอบนี้คือมีการทวีตตอบกับคนในฟีดอยู่นะครับว่าแบบว่าแกก็พยายามอธิบายอ่ะคือผมส่องแล้วว่าแกพยายามอธิบายเยอะมากนะครับคือมีคนถามอะไรกับแกแบบซ้ำๆเยอะๆและแกต้องพยายามแบบตอบคำถามที่มันแบบไม่ได้ต่างจากอีล็อกเดิมเท่าไหร่แกตอบเยอะมากนะครับคือแบบผมดูแล้วผมรู้สึกแบบสงสารแกเอาจริงผมคืออย่างที่บอกผมก็เป็น
ติ่ง SRK มาเหมือนกันนะครับเป็นติ่งมาหลายปีผมก็เข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเอาจริงๆแม่งไม่ใช่สิ่งที่แกต้องเอาเก็บมาเครียดว่ะเออเอาจริงๆอันนี้ทำความเข้าใจกันนะครับก็อยากจะเอาคลิปนี้ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาพูดสั้นๆง่ายๆคลิปนี้มาจะพูดสั้นนิดนึงครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิงด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ผมได้เลยนะครับคอมเมนต์ตามความคิดเห็นของคุณนะครับไม่มีถูกไม่ผิดแต่ว่าพยายามอยู่ภายใต้ของความสุภาพกันนิดนึงนะเราจะไม่ด่าหรือเราจะไม่ปะทะอะไรกันใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะฮะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมเป็นกำลังใจช่วยให้พี่เอกแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่กำลังเผชิญโชคในขณะนี้ด้วยนะครับ